ถ้าเกิดมันเราโทรไปมันออกมาจากห้องได้ไม่ต้องไปพังห้องทางอะไรมีใครไปติดต่อมีใครไปติดต่อในนี้ในนี้5 กล่อง 200น้องบ้านที่เรากำลังจะไปเนี่ยคือใครเนี่ยผู้ต้องสงสัยในรายเนี้ยจับยาชื่ออะไรชื่อมาร์คครับชื่อมาร์คครับตัวน้องเองเนี่ยเคยมารับยากับไอ้มาร์คเนี่ยบ่อยไหมก็บ่อยยุคนั้นมาร์คมีพฤติกรรมยังไงเนี่ยคือเป็นยังไงส่งยาเหรอโยนยายังอ๋อโยนยาตามข้างทางนะครับอยู่ซอยอะไรซอยข้างหน้านี่เหรอซอย 29ร้อนในซอยกับร้อนในซอยมาร์คเป็นคนพื้นที่ที่นี่ป่ะไม่ใช่ครับผมอยู่ที่ชลบุรีอ๋อคนจังหวัดชลบุรีนี่ใช่ไหมซอยนี้ใช่ไหมใช่ครับเลี้ยวมาเลยเลี้ยวเลยตามมาเลยเอาบีออสตามมาตามข้างหน้าตามเลยให้นำไปเลยนำไปตรงไหนจอดเลยมาร์คนี่อายุประมาณเท่าไหร่น้องประมาณ23ครับผมแยกเลยนะรู้เมื่อกี้ใครมาดูเป้าบ้างเป็นตัวโยนงานเลยใช่ไหมไม่ด้านหลังงานเป็นงานอะไรอย่าบ้าหรือยาไอ้ยอดรู้ไหมด้านหลังเขาด้านหลังบ้าโยนที่โยนเยอะไหมที่เรารู้โยนที่ผมไม่เยอะประมาณ50แล้วทราบพร้อมม.10แล้วแจ้งให้ทราบเลยเข้าไปด้านหลังก่อนร้อยข้างด้านหลังแล้วเลี้ยวไปเอาอย่างนี้เอาแนะทุกฝ่ายนะถ้าเกิดเข้าไปแล้วเนี่ยให้แบ่งกำลังล้อมบ้านเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยๆอย่าไปยืนตรงหน้าและหน้าประตูนะรับแจ้งว่ามี001ด้วยให้ไม่ใช่ซอยหน้านี่เอาไปแล้วก็เสียบขามือเลยนะไอ้พึกมันไม่เสียบเลยอ่ะไม่ปรึกษาเปี่ยมสุกว่าเหรอใช่ครับแล้วก็ซอยแรกไปนี่แน่หมดแล้วเดี๋ยวเราไปเร็วซ้ายนะ05เข้าข้างหลัง605เดี๋ยวเข้าข้างหลังตรงไป605ไม่ได้เลยผมเข้าหลังแล้วซอยเนี่ยใช่ป่ะซอยเนี่ยใช่ป่ะไปบ้านหลังซ้ายเลยบ้านหลังไม่มีทางออกเดี๋ยวเข้าด้านหน้าหมดเลยบ้านหลังไหนบ้านหลังสุดท้ายป่ะลองชี้บ้านหลังไหนเฮ้ยชี้ดิชี้เลยข้างในไม่ต้องมีใครเห็นหลังเนี้ยเนี่ยไม่ดูรถก่อนไหนเนี่ยแล้วเนี่ยนี่เหรอเลยเพื่อนด้านหน้าหมดเลยด้านหลังไม่มีทางออกในห่อนี่คืออะไรบ้างนะโอเคนะนี่นะกี่เมตรชี้100อันนี้เท่าไหร่นิ้วชี้อันนี้กี่เมตรอันนั้นเท่าไหร่ไม่รู้ของใครเอ่ยถามทางยาเฮ้ยผู้หญิงของใครอันนี้ของใครของผมครับตกลงของเราใช่ไหมแล้วพี่ชายมีอีกไหมมีอีกไหมแค่นี้เหรอกี่เมตรเอาพี่บอกเลยมีอีกไหมถ้าเดี๋ยวจะได้คุยกันเอาตรงนี้ก่อนมีอีกไหมตะกี้กูโยนให้มึงตรงไหนเออตรงนั้นน่าด่าได้ไหมเฮ้ยวางไว้ตรงนี้อย่าเพิ่งที่เมื่อกี้มีตรงไหนอีกเนี่ยนะครับตรงนู้นใช่ไหมอันนู้นของใครอันนี้ของผมครับอันนู้นของเราใช่ไหมเอาให้พี่หยิบมาเนี่ยหยิบมาเนี่ยของผมมี300ตรงนี้ครับตรงนู้น200แล้วตรงนี้อีก100ครับมาหยิบมาเดี๋ยวถ่ายก่อนถ่ายภาพนี้ก่อนครับอยู่ข้างในฮะอยู่ข้างในเทมาเข้ามาไป29แล้ววิ่งตรงมาอย่าให้ออกแล้วปั๊บจักโอเคนี่นะ400เท่าไหร่ใช่มั้ยดูนี่เท่าไหร่400ครับอันนี้แอร์เสียครับ
แม็กมีป่ะเฮ้ยต้องถามน้องว่าไม่มีแล้วผมโบแค่นี้แล้วจริงๆครับแอสเสียเสียยังไงเนี่ยไม่ใช่งั้นเลยอ่านดูแค่นี้พอไม่ต้องไปตั้งตัวด้วยนะนี่นะแม็กแกบอกว่าหยิบยังคือนะยิงไว้ครับนี่นะนี่นะนี่200นะเอาล็อกตัวเองเองเองนี่ล็อกได้ไหมนี่200ผมหมดโดนจริงครับที่300วิ่งโดนดีกว่าแถวหน้าป่าแล้วเขามาให้เรายังไงเขาวิ่งเขาให้ผมวิ่งไปเอาที่แถวรู้นะครับแถวไปพาร์ทอะไรเงี้ยไม่ได้เจอตัวไม่เจอครับตกลงไม่เจอตัวได้ไหมอ่ะถ้าเราบังคับอ่ะเจอตัวได้ไหมถ้าพี่ช่วยได้พี่ไม่อยากเราเพราะเราดูเป็นคนเดินนะถ้าทำเจอตัวได้ไหมฮะนี่มาร์คนี่มาไม่เคยจริงๆไม่เคยเจอแต่จบเองครับเขาให้คนอื่นมาครับแต่เราไม่รู้ที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ครับคือปิดที่เราเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าจบที่เราเลยเหรอเด็กคนคนแล้วนะฮะรู้นี่นะตรงลงมีอีกไหมหมดแล้วครับฮะหมดแล้วครับเหลืออยู่แค่นั้นแค่นี้นะครับผมลงแล้วจะต่อได้ไหมไม่มีฟักไม่ต่อไม่ได้ครับผมหาเขาไม่เจอครับโทรคุยเฉยใช่ไหมครับแล้วเขาเป็นคนโทรมาด้วยครับคือเขาเป็นคนติดต่อได้หมดเลยครับเนอะน้องทราบชื่อเขาไหมเขาไม่ได้บอกชื่อครับเพราะผมเพิ่งมาต่อกับเขาไม่นานเลยน้องทำมานานหรือยังไม่ก่อนนะก็ไม่ก่อนนะคุณไม่ก่อนนะยังไม่นานแล้วไปรู้จักเขาได้ยังไงเขาอยู่ในห้องเรื่องพี่แถวเขาเป็นคนเอามาให้เป็นคนติดต่อมาว่าอันนี้ซีดีอยู่ไหนอะไรกันซีดีอยู่ไหนซีดีอยู่ตรงหน้าทีมนะทีแล้วขออยากดูว่าทีแล้วนี่นะของเรานะนะใครออกไปรับตัวหลังแบบซอยทีครับดูไปรับตัวหลังแล้วใส่ชุดชุดเล็กอ่ะคุณแจอยู่นี่ไม่อยู่ครับเราอ่ะน้องกันเหรอที่ห้องคุณด้วยพ่อที่ห้องคุณด้วยพ่อเดี๋ยวพ่อขายยาเดี๋ยวพ่อครับดีครับยืนไหนครับคนเขาอยู่นะผมนี่แหละพี่บอลมาดูแล้วนี่แล้วผมจะเปิดรถไซเรนสายเด็กพร้อมกันนะครับขับขี่นะครับโอ้ยอย่าบังดิต่ำลงหน่อยดิเจริญบุญไปทำนะต่อมาครับต้องรอให้ติดต่อมาครับแล้วไอ้คนที่ไปสลิปโอนไหมมีหมื่นสามมีป่ะหมื่นสามนี่ใช่ไหมครับผมไม่ดูไว้ในรถแล้วต่อถ่ายไหมมองอย่างยวดเลยเมื่อกี้ผมงงนะถักเยอะเลยเนี่ยไม่ใส่ถ่ายแล้วครับถ่ายแล้วแกถ่ายเนี่ยครับครั้งนี้สืบเนื่องจากอะไรครับผมเป็นการขยายผลของทางฝ่ายปกครองที่ไปดำเนินการที่ห้วยใหญ่นะครับแล้วก็มาขยายผลมาต่อเนื่องมาจนถึงรายนี้นะครับซึ่งกระทำการตรวจค้นหลังจากตรวจค้นก็พบยาบ้าจำนวนขนาดนี้จากการซักถามเนี่ยก็นำมาจำหน่ายในเขตพื้นที่บางละมุงนะครับมาจำหน่ายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในเขตพื้นที่บางละมุงและมีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องส่วนตัวเครือข่ายยังมีเกี่ยวข้องอยู่ก็คือกลุ่มนายทุนกลุ่ม
ที่นำยามาให้กลุ่มวัยรุ่นเหล่านี้เนี่ยทำการจำหน่ายในพื้นที่บางละมุงนะครับเกี่ยวโยงไปถึงพื้นที่อื่นด้วยซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจากตรงนี้อีกนะครับ